คำเตือนคู่เอกมีใบรับรองจาก Karen Player Academy for Animal Training and Behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนกันสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเรามาดูน้องเส้นหมี่นะครับเส้นหมี่เนี่ยก็ต้องบอกเหมือนเดิมครับว่าเจ้าของเนี่ยลองพาเรียนหรือวอล์กแล้วนะครับเส้นหมี่ไม่ยอมเดินเลยนะครับในก่อนที่จะมาเรียนนะครับตอนนี้ผมก็มีการรีเซ็นให้นะครับทำให้เส้นหมี่เนี่ยเริ่มยอมเดินนะครับแต่ปัญหาที่หลักที่สุดครับก็คือเจ้าของต้องทำให้เป็นครับเรียนรู้จังหวะเส้นหมี่ให้ได้อย่างที่ผมเคยบอกไปครับหมา1ตัวคือ1โจทย์ครับไม่ว่าคุณจะเป็นหมาพันธุ์อะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีโจทย์เฉพาะของมันครับไม่ว่าจะเป็นความกล้าความอดทนไหวพริบปฏิภาณอะไรก็ตามครับเดี๋ยวเรามาดูน้องเส้นหมี่กับเจ้าของพร้อมกันนะครับว่าเราจะเห็นอะไรในคลิปมั่งกับน้องปอมครับอ้ออย่าลืมสังเกตหางนะครับติดตามชมพร้อมกันเลยครับตอนนี้ผมขอ1เซตเลยครับจุดตะกี้นะครับ3รอบเลยเนาะดีครับอย่างน้อยก็เดินได้นะไม่ต้องลากถูลูกถูกลางรอบที่1ขออีก2รอบครับเห็นหูอยู่ว่าหูมันลู่แต่หางไม่เปลี่ยนหยุดนะครับรอบนี้หยุดอาการตาหลีมาแล้วอาการเครียดแล้วก็อาการอิกนอร์หันไปทางคนไม่มีแต่หูลู่ครับหูชัดหูสวยหูพลิกเลยหางออกแล้วแต่คุณโบดึงมันเข้ามาหน่อยอันนี้เรามองได้สองอย่างมันอาจจะหาที่เพราะมันเครียดเฮ้ยเครียดอ่ะสุนัขมันจะเบ่งเบ่งฉี่หางออกแล้วออกแล้วเริ่มเลยนิดนึงคุณโบต้องขยี้ละอีกหนึ่งเซตขยี้ความรู้สึกมาเลยเลยครับอีกหนึ่งเซตคอนแทคดีสวยแต่หางไม่โอเคหูโอเคหูหายไปเลยแล้วการหอบหอบหนักมากตายหลีหลีละไอคอนแทคมาดีเหลือหางออกแล้วนะเห็นขวัญละเรียบร้อยเยี่ยมอยู่เฉยๆได้อย่าเพิ่งดีใจกิ๊ดการ์ดกันนะไออย่างเงี้ยให้ตีเป็นบวกเราเอาอยู่ทุกอย่างนะครับให้ผมมองงี้ว่าสมมติคุณโบไปเดินที่บ้านเงี้ยแล้วคุณโดนลากดูเหมือนจะแรงในสายตาคนอื่นนะแต่ถ้าหยุดน้องหมามองเชื่อว่าไม่แรงน้องหมารับการชี้นําได้แต่ถ้าแรงเกินไปมันจะก้มมันจะกลัวให้ดูตัวเขาตอบสนองซึ่งพอเดินใช่ไหมครับทําลายความมั่นใจที่ผมบอกให้ครั้งสุดท้ายเดินขยี้อีก1เซตเห็นไหมหางออกมาแล้วอย่างเงี้ยถ้าอยู่ในทรงนี้ได้นะหางออกเลยถ้านั้นอยู่ในทรงนี้ได้กลับบ้านไปอาการเห่าจะไม่มีแต่ต้องเป็นอย่างนี้ก่อนนะแต่ถ้าเห่าก็แสดงว่ามันรู้สึกว่าบางโมเมนต์ในแต่ละวันเนี่ยมีบางจังหวะที่เส้นหมี่มันสูงมันคุมเกมได้มันเป็นคนเรื่องความรู้สึกของหมานะไม่ได้บอกว่าคุณเลี้ยงผิดเลี้ยงถูกเลยนะมันแค่รู้สึกว่าทําแต่มันไม่ลงล็อกกันขึ้นแล้วขึ้นแล้ววิต่อวิดีแงนมองแล้วนี่ไหลดังเลยไอคอนแทคมาหางเป็นไงเนี่ยลุ้นหางเนี่ยนั่งเลยก็ดีนะลูกออกมาหน่อยนึงนี่นะตกละน่าจะตกละน่าเรียบร้อยน่าจะออกน่าจะออกลุ้นอยู่เนี่ยออกมาแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่เยอะเรียบร้อยแต่ลงไม่เท่าน้องโบนะของคุณโบลงเยอะกว่าแต่ก็ออกจากกลางหลังนะแต่ของคุณโบลงหางลงเยอะกว่าแต่ไม่ยอมนั่งเลยค่ะเสียเซลล์แล้วดีแล้วล่ะจะต่อไปจะได้ฝึกง่ายๆเหมือนกักกะหางแม่จะลงก็ไม่ลงเอ้ยแต่นี่ได้นะนี่ได้นะอันนี้ได้ละได้ละสวยนั่งด้วยโอ้โหนั่งด้วยมีการลดดีเฟนด้วยจบสบายถ่ายรูปที่ลึกแล้วเหมือนได้ชิงแชมป์ถ้วยหางตกนั่งโอ้โหเพอร์เฟกต์อ่ะเอาละเดี๋ยวอิจฉาอิจฉาต้องซ่อมต้องซ่อมหางออกแล้วเริ่มออกแล้วลุ้นว่าจะออกเยอะกว่านี้ไหมไอคอนแทคดีหางไปไงครับไม่เกินหลังแล้วใช่ไหมเนี่ยอย่าให้มันล้ำหน้าอย่ามันดึงเข้าไปครึ่งก้าวก็ไม่เอาเรียบร้อยนั่งเรียบร้อยป่ะ
เลียเลียถอยสิลูกกัดเลียถ้าพิงกันคมมันอุตส่าห์ยอมรับแต่ว่ามันก็หาช่องทางในการคมกลับได้ลุ้นได้ลุ้นหางได้ลุ้นขยับออกมาจากกลางหลังละเรียบร้อยอีกนิดนึงนะลูกขออีกหน่อยวะเอออีกนิดนึงลูกเอาลงเออหางเอาอีกนิดนึงเฮ้ยอย่าขึ้นขึ้นเด้ยอมไม่ยอมดีวะถ้าลงอีกนิดนึงอ่ะก็จบแต่ได้อยู่นะขนาดมีรถเสียงดังๆมันยังหางไม่เด้งขึ้นมาเลยนะได้โอ้ยแก้กันระหึบระหึบเหมือนกันนะได้เคลียร์เคลียร์ถ้าอยากดูคลิปเยอะๆนะครับถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ข้างล่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยให้เป็นกำลังใจกด Subscribe จะได้ดูคลิปใหม่ๆมันๆฝึกม้าสนุกๆกันต่อไปครับ Bad Boys Bad Boys What you gonna do